ดูสถิติเทียบกันนิดนึงนะครับ21กับ25ปีครับส่วนสูงนี่เท่ากันเลยฮะประสบการณ์แน่นอนครับอยู่ที่2พี่น้องแก่นคูนี่ก็ระดับขึ้นชกกับชาญชัยมาแล้วนะครับชาญชัยสัปดาห์ก่อนเนี่ยน็อกคู่ต่อสู้ไปแต่ว่าแก่นคูนเนี่ยชาญชัยที่มวยเก่าๆนะสามารถน็อกแก่นคูนเนี่ยสามารถน็อกชาญชัยได้ส่วน2พี่น้องนี่ก็โหประเภทซ้ายหนักแรงนะครับเดี๋ยวดูครับวันนี้นี่ซ้ายปิดวิญญาณครับจะได้ทำหน้าที่หรือเปล่าครับหมายว่าเป็นมวยที่ออกหมัดซ้ายได้แม่นแล้วก็หนักคนนึงครับเคยเป็นอดีตมวยสร้างของทางสึกเกียรติเพชรนะครับคนนี้ปัจจุบันนี้ก็25นะครับหายไปนานพอสมควรแล้วก็กลับมาขณะที่แก่นคูนี่ต่อยกับนักชกสเปนครับระดับแชมป์ยุโรปครับอย่างอเล็กซ์ดาร์ทครับก็ถือว่าแลกกันมันเลยวันนั้นดูครับว่าเป็นขึ้นลูกใหม่ครับอย่างแก่นคูหรือว่าจะเป็นด่านอันตรายครับอย่าง2พี่น้องครับเดี๋ยวมาติดตามกันให้จับตาดูนะครับแก่นคูนี่ประเภทแข้งดีครับร่างกายดีขณะที่2พี่น้องนี่เดี๋ยวดูซ้ายครับเห็นผอมๆนี่ถ้าได้ต่อยซ้ายเนี่ยเดี๋ยวดูนะซ้ายหนักมากคนนี้จับตาดูให้ดีครับคู่นี้อย่างที่ว่าไปครับดูจังหวะหวดมาครับไม่โดนชวัดเฉวียนแต่เสียวเหลือเกินครับล้มผ่านหน้าผู้ชายเห็นหุ่นนี่หอมๆแบบนี้นี่อย่าให้ได้ต่อยนะฮะเจ็บแน่นอนฮะอะไรแว๊บๆเอาครับลุยต่อครับมาแก่นคูนต้นๆนี่ถือว่ามารัดกุมครับนี่หูหมัดขวาเตะขวาอีกครับแม่ดูแล้วนี่ความเร็วครับน่าจะเป็นต่อสองพี่น้องเก่งซ้ายไว้ครับยังไม่ออกเป็นทีเด็ดนี่ครับมาแล้วครับหมัดแม่แข้งกำลังจะไปโอ้แล้วดูการเดินตัดเวทีครับเดินเข้าไปเจอแข้งเจอแข้งสกัดนี่ครับหมัดซ้ายมาแล้วแล้วซ้ายกับขวาด้วยนะครับมวยคนละทางคนละกาดนะครับเปิดซี่โครงเข้าหากันนะอยู่ที่ใครจะออกก่อนเท่านั้นเองนะครับแข้งขวามาก่อนครับแข้งซ้ายมาหรือยังครับเจอแม่หมัดขวาเตะขวาครับซ้ายมายังไม่โดนนะครับแม่มาถึงช่วงนี้ดูจังหวะช้ากว่าครับแต่ว่าแม่สองพี่น้องบอกขอสักทีนะขอสักทีนะก็เป็นมวยที่มีทีเด็ดนี่ครับแม่หมัดซ้ายยิงเข้าลำตัวโอ้ประเภทหมัดอาชีพแล้วครับนี่ครับซ้ายเริ่มจะทำงานครับแต่ว่าแก่นคูนี่มาในแผนของการโจมตีก่อนนะครับเอาละครับสองพี่น้องเครื่องเริ่มร้อนครับอุ่นได้ที่แล้วเดินได้1ช็อตนี่ครับแต่ว่าถ้าอยู่วงนอกถ้าเดินช้านี่มาเลยครับแข้งขวาของแก่นคูนซ้ายมาหมัดขวาที่เข้าหน้ายังไงครับมีโดนกระจับนิดหน่อยครับขอโทษกันไปอ้าวแข้งขวามาครับจิงเตะก่อนนะครับเป็นตัวถอยก็จริงครับจิ้มขวาเตะขวาครับแก่นคูน2พี่น้องเล็งแล้วยังไงครับตาขมิ้งเลยครับจ้องเข้าไปครับถีบไว้ก่อนครับมีถีบบ้างเตะบ้างครับเพื่อความแหลกหลายครับแหมดูมือขวาแกพยายามตบกัดคู่ต่อสู้อยู่ตลอดนะครับซ้ายมาไหมมือขวาตบกัดไปก่อนครับพยายามลดกดสมาธิเลยครับเจอแข้งขวาเจอขวาอีกแล้วครับพับในจี้มาฐานล่างเตะขวาคืนเอาครับซ้ายคืนไปครับสองพี่น้องดูแล้วนี่รุ่นน้องก็ไม่กลัวรุ่นพี่นะครับทางด้านแก่นคูนมีความเร็วครับเอาครับกล้าเสี่ยงกล้าแลกดูหมัดซ้ายนี่ยังจับเรดาร์ไม่ค่อยได้ครับของทางด้านสองพี่น้องนี่ครับพยายามจะเตะไปก่อนแต่เดินตลอดครับแล้วก็หมดยกแรกครับพักคู่เดียวครับเดี๋ยวกลับมาก็มาที่ไทยไฟท์อารีน่านะครับดูภาพช้าครับนี่ซ้ายยังไม่โดนครับเป็นมวยที่ซ้ายหนักครับอย่างที่บอกแต่ว่ายังต่อยไม่เข้าเป้านะครับ2หมัดนี่ถากๆแค่ถากยังเสียวครับแล้วนี่หมัดยิงตัดลำตัวครับของ2พี่น้องเจอแข้งคืนครับแก่นคูนตัดใจได้เร็วนะครับการตอบสนองการตอบโต้ของแก่นคูนเนี่ยถือว่ายังสร้างความรำคาญใจครับให้กับ2พี่น้องพอสมเหมือนจะรู้ครับว่าแหมของสองพี่น้องนี่ซ้ายนี่มั่นแล้วก็หนักครับก็เลยชิงออกขวาก่อนนะครับ
ยกแรกผ่านพ้นนะครับยก2กำลังจะเริ่มต้นขึ้นครับขอบพระคุณบริษัทตรีเพชรอีซูซูเซลจำกัดรถขุดคูโบต้าบีทแอคทีฟไบเทคบุรีสมาคมกีฬามวยไทยไฟนานาชาติสถานีโทรทัศน์ช่อง8กฎหมายเลข27ครับเดินเข้าไปครับเจอแข้งขวาโต้คืนมาถีบนำไปก่อนครับเป็นใบเบิกทางซ้ายไปขวาคืนไม่โดนครับยกนี้นี่แก่นคูนเหมือนจะไม่ถอยมากนะครับส่วน2พี่น้องนี่ก็ตั้งใจเดินอยู่แล้วครับอยู่ที่ว่าหมัดซ้ายเนี่ยจะจับเข้าเป้าเมื่อไหร่เท่านั้นเองครับแก่นคูนนี่ครับแม่แก่นคูนก็รู้ดีครับดึงหลบไว้ทันแข้งขวาเนี่ยหวดยาวๆไปก่อนเอ้านี่ครับหมัดขวาด้วยครับใช้ความหลากหลายแม่สภาพร่างกายวัยเนี่ยเพิ่ง21ปีนั้นนะครับเท่านั้นแก่นคูนสองพี่น้องเอาครับเริ่มจะเดินติดๆหมัดซ้ายทิ่มเข้าไปแม่แข้งนี่เตะได้เร็วเอาครับแม่เจอซ้ายครับเข้าหน้าโอ้ชักจะโดนเยอะขึ้นครับเอาต้องมีกล้าเสี่ยงแบบนี้ครับสองพี่น้องเอาครับฮุกแม่แลกหมัดดวลกันแล้วครับใครดีใครอยู่นะช็อตนี้เอาโอ้ยหวาดเสียวแล้วครับแม่ยังไม่นับเลยครับคาราวาฮ่องเต้ไปแล้วแม่ดูครับโอ้จังหวะประสานงานครับเป็น2พี่น้องเอาครับเอาอีกแล้วซ้ายไปแหมนี่ครับท้าทายแบบนี้นี่ได้เรื่องนะได้เรื่องติดแล้วแบบนี้ครับโอ้ฟาซี่ยักคิ้วเหลียวตาใส่กันแล้วครับสงครามประสาทครับแทงขวาเตะไปหมัดแรกกันเลยครับเหมือนใครไปซื้อลูกมะกรูดมาหรือเปล่าเอาพี่ท้าผมก็ติดเรื่องให้มาลุยกันนี่ครับทีบซ้ายไปเอาผ่อนนิดนึงครับโอ้ช็อตต่อช็อตเอานี่ไงลูกมะกรูดที่ผมว่ามาแล้วนะจังหวะบวกครับโอ้บวกศอกซ้ายกับหมัดซ้ายครับแต่ว่าศอกแก่นคูนี่ถึงก่อนนะนี่ฮะโอ้เข้ามานี่แกมีศอกหน้าเนี่ยดักไว้เลยครับเอาครับแข้งขวาซ้ายคืนไปสองพี่น้องเริ่มจะทำเกมขยับลุยเครื่องเริ่มติดเริ่มออกมากขึ้นนะครับยกนี้ของ2พี่น้องครับเอาสับมาไต่มาครับแก่นคูนครับแก่นคูนก็พยายามจิกออกก่อนตลอดนะครับเป็นการปิดอาวุธปิดเกมเดินของคู่ต่อสู้ด้วยครับแข้งขวาเตะปลายเตะเจาะล่างบ้างหมัดซ้ายมาครับหมัดขวามา2พี่น้องหมัดซ้ายยักหน้าบอกว่ามาอีกเลยมาอีกเลยครับหนักกว่านี้มีหรือเปล่าประมาณนั้นแหละครับเอาแข้งขวาเตะไปครับซ้ายเตะคืนหมัดซ้ายมาแก่นคูนเตะขวาสองพี่น้องว่ายังไงครับสองพี่น้องขยับเข้าไปครับแก่นคูนี่เอาครับแม่เริ่มจะโดนเหมือนกันครับจังหวะออกแข้งเนี่ยถือว่าเนียนตาดีเหลือเกินครับแข้งขวาวงในเกาะแม่แล้วก็หมดยก2ครับพักให้น้ำแป๊บเดียวมาดูช้าๆอีกครั้งหนึ่งครับจังหวะออกอาวุธครับของทั้งคู่ครับแล้วดูจังหวะบวกกันครับแม่หมัดซ้ายไม่โดนครับแต่ว่าไปโดนศอกครับนี่ครับแม่ศอกของแก่นคูนครับเปรี้ยงครับโอ้ล่วงเลยครับยังดีว่ายังตั้งสติลุกขึ้นมาได้ครับแล้วก็พยายามจะบวกกันอีกหลายช็อตทีเดียวครับยกที่ผ่านมานี่ครับแม่มีท้าทายนิดหน่อยครับจังหวะต่อยซ้ายครับของทางด้านเดินทางมาถึงยกสุดท้ายจนได้นะครับคู่นี้ผมว่าต่อยกันได้แบบมีคุณภาพเลยครับสุดท้ายนี่ใครจะได้รับการชูมือครับแล้วก็ที่สำคัญนี่ถ้าเสมอกันเนี่ยยกพิเศษนะต้องเอาให้ขาดนะถ้าไม่อยากเหนื่อยต่อเอาอีกแล้วอ่ะ สัปดาห์ที่แล้วยังไม่เข็ดใช่ไหม ว่ากันต่อครับซ้ายของ2พี่น้องครับขวาของแก่นคูนครับโอ้โหดูครับเตะช่วงล่างจี้ฐานล่างแกออกหนักเหลือเกินครับเน้นแบบเต็มคำครับหมัดซ้ายแข้งขวาครับดูครับแม่จังหวะนี้โดนเข้าไปล้มทั้งยืนเลยครับจังหวะจะควบเข้าไปหาเขาพอดีครับเจอแข้งขวาดักไว้ครับก้นจำเบ้าไว้แล้วครับแข้งขวาเตะไปครับเจ็บหรือเปล่าครับโดนแข้งขวาเยอะๆโดนมากๆสะสมครับทั้งท่อนแขนแล้วก็ทั้งพับในขยับเข้าหาครับสองพี่น้องหมัดซ้ายแก่นคูนเตะขวาโอ้โหเตะถวายเจ้าเลยอ่ะแหมก็เริ่มมาสำลิดผลเอามาในช่วงยกสุดท้ายนี่แหละครับจังหวะวางแข้งของแก่นคูนโอ้โหหัวได้หนักหน่วงแล้วก็แม่นยำด้วยครับ
เตะจนทางด้านตอนนี้นี่เรียกได้ว่ายุบไปแล้วครับสองพี่น้องยืนด้วยใจครับเอายังมีเวลาครับหมัดยังขังอยู่ครับเดี๋ยวดูว่าจะได้ปล่อยของหรือเปล่าครับเอาครับแม่แต่ขวาเนี่ยเตะก่อนโอ้เรียกได้ว่าเตะแบบฝังแข้งครับเตะกระเด็นกระดอนไปเลยแกนคูนทำเกมเดินต่อครับซ้ายมาโอ้ยเจอหมัดอีกครับแม่เตะซ้ายได้นะครับแต่ว่าเจอหมัดคืนแล้วดูครับโอ้ยขึ้นบนเตะหน้าเลยครับจังหวะนี้ของทางด้านแก่นคูนโอ้โหโดนเข้านี่มีซึมซึมมีเมาเมาเหมือนกันนะครับออกอาการเล็กๆ เลยครับจังหวะโดนแข้งขวาเข้าบริเวณที่ก้านคอครับขยับเข้ามาครับสองพี่น้องหมัดซ้ายไม่โดนนะครับโดนมากๆสะสมเยอะๆนี่เริ่มจะช้าลงไปเห็นเลยครับเกมของสองพี่น้องมุมขาวครับพวกกระโดดมาปักสองอีกแล้วครับแก่นคูนครับยิงชกยิงมั่นใจแล้วครับกล้าออกกล้าทำครับแข้งขวาเตะไปครับชกแบบไม่กดดันเลยครับทิ้งความกดดันไปให้สองพี่น้องแทนนะครับเตะไม่เตะครับแก่นคูนครับต่างคนต่างออกพร้อมๆกันครับแข้งขวาแก่นคูนขยับเข้าไปครับเหมือนสองพี่น้องแกครับแหมเหมือนจะต่อยประคองตัวแล้วครับอยากจะทำแต่พอโดนคืนมาครับแหมมันเจ็บๆเหมือนกันนะครับแทงขวาอีกแล้วหมดยกที่3นะครับยกสุดท้ายครับนี่ครับน้องก้มลงกราบรุ่นพี่ครับขอโทษขอโพยกันแล้วครับสู้กันมาโอ้โห3ยกตรงนี้ครับก็ถือว่าเกมเนี่ยมาขาดเอาในช่วงของหน้านี้เนี่ยถือว่าเข้มข้นเลยดูภาพช้าครับจังหวะวางแข้งเนียนๆครับดูครับขวานี่โอ้โหนี่เตะล้มทั้งยืนเลยครับแข้งนี้ของแก่นคูนสามารถพยักอรุณยิมครับขวานี่เตะสะดุ้งเลยนะครับก็พยายามคืนด้วยซ้ายครับแต่ว่านี่ฮะหมัดเอาคืนไปโอ้โดนเข้าไปเต็มๆเหมือนกันนะครับสองพี่น้องแล้วดูครับเตะบนเลยครับนารายณ์บันศิลป์ดีว่าไม่ได้โดนช่วงก้านคอครับโดนไปปลายเท้าครับแม่ได้น้ำกระจายครับช็อตสวยแล้วก็นี่ครับสวยงามที่สุดครับคือสปิริตตัดสินนะครับ and the winner is black corner เพชรพิรพลกรุงเทพมหานครเอาครับก็เป็นทางด้านแก่นคูนครับที่เป็นฝ่ายชนะไปครับเดี๋ยวเราพักคู่เดียวครับคู่ต่อไปเดี๋ยวกลับมาดูเพชรพิรพลกัน